เราไปดูประชาธิปัตย์หน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับหลังจากได้หัวหน้าพรรคคนที่9นะครับคุณเฉลิมชัยสีอ่อนนะครับเลือดสีฟ้าก็ทะลักไม่หยุดเลยนะมีมหลักทะลักออกใช่ใชห,หลายลคนออก็กล้าออกจากสมาชิกพรรคนะครับทางอ,อ,อาจารย์ไพศาลพืชมงคลท่านก็มาโพสต์เฟซบุ๊ k ข้อความนะครับเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ในประชาธิปัตย์สองก๊กสามก๊กนะครับอ,อันนี้ก็โพสต์ยาวนะเดี๋ยวก็สรุป เอาตอนไฮไลท์สําคัญล้กันอาจารย์ไพศาลเนี่ยก็ก็มาไล่เลยนะตั้งแต่ว่าประชาธิปัดเนี่ยไม่เหมือนเดิมอีกแล้วต้นเรื่องเนี่ยมาจากว่าเลือกตั้งปี6-2บอกว่าจะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์แต่ไปไปมาเนี่ยท้ายสุดเนี่ยก็เข้าร่วมกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ะนะครับแล้วก็ประเด็นต่อมาเนี่ยมันก็นําม,มาสู่ว่า,เ,าเกี่ยวกับ